สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟฟิเชียลค่ะกับที่นี่ที่แรกที่นี่ที่เดียวที่สุดออฟฟิเชียลมาค่ะคุณผู้ชมขาเริ่มต้นศักราชใหม่กับรายการที่หลายๆคนก็คิดว่าดิฉันไม่น่าจะรีแอคนะคะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบดูรายการ Survival ไทยมากแล้วก็รายการ Survival ต่างประเทศมากด้วยเช่นกันหลังจากที่จบ789ไปค่ะวันนี้เราจะชวนทุกคนนะคะมาดูรายการ Survival ไทยนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นรายการ Survival ที่กำลังดราม่าเอาจริงๆเราอ่ะไปเจอรายการนี้นะคะใน X นะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นดราม่าอยู่แล้วเราน่ะที่เป็นคนที่ชื่นชอบกับการเสพดราม่าอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยชวนทุกคนค่ะมาดูว่าจริงๆแล้วอ่ะรายการเนี้ยทำถึงไหมแล้วก็รายการเนี้ยมีรูปแบบในการคัดเลือกเด็กเพื่อที่จะมาเดบิวต์ได้ถูกใจคนดูแบบเราไหมเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตพูดตรงจนน่ากลัวละกันบอกได้เลยว่า EP หลังจากนี้ค่ะตั้งแต่ EP ที่2ดิจะเริ่มรีแอคดิจะเริ่มรีแอคตั้งแต่ EP ที่2ไปจนถึงรอบไฟแนลใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่า Subscribe ไว้นะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้เราจะชวนมาดูค่ะรายการ The Survival Thailand นะคะเขาออนไปแล้วล่ะค่ะตั้ง3 EP ละแต่วันนี้จะมาเริ่ม EP ที่2ดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ป้ายากันมานะคะเอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับ The Survival Thailand นะคะขออนุญาตดูทีเซอร์ก่อนได้ปะคือมันเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะ8มีหรออ่ะขอดูนะสีไอสวยชมก่อนเลยอ่ะชมก่อนชมให้ชื่นใจก่อนมาคนนี้น่ารักเฮ้ยสีไอสวยรับชมอันคัดได้ทาง VTV และดิฉันก็ได้สมัคร VTV เป็นที่เรียบร้อยเอาผู้ชมกาแต่ว่ายังไม่พรีเมียมนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจอโฆษณากันก็อย่าด่ากันนะคะเอาเป็นว่าเฮ้ยมันเริ่มอย่างนี้เลยเหรอปั๊บไม่เจ็บเริ่มเป็นอันนี้คือเสียงอะไรอ่ะแป๊บนึงอ๋อไม่ตกใจอ๋อเขามีเป็นเรียลลิตี้ด้วยหรอเลิศมาเริ่มต้นที่ที่2กันค่ะ Uncut Version บริษัท Survivor Entertainment เสนอ The Survivor Thailandรออ้ออ่าเดี๋ยวฉันดูให้ว่าคนไหนคือเทสดิฉันคะมาคุณก๊อตคนนี้ก็คือเทสดิฉันอยู่และคุณเซนค่ะอันนี้ก็เทสมาพอสมควรทีเดียวแล้วก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันกำลังงงกับดิฉันกำลังอึ้งกับเพลงอยู่แป๊บนึงปูนเมนปูนค่ะดิฉันทั้งเซนดิฉันได้เมนแล้วนะคะง่ายๆเลยจบก็ไม่แย่ดิเพลงก็ดีดิรัมมิงที่เลิศเก่งเลยลูกตีมซองก็แอบงงอยู่แต่ว่าก็ติดหูดีแต่ก็ไม่ดีหรือดีหรือไม่ดีดีไหมวะมึงตีมซองดีไหมดีไหมวะเฮ้อไม่เป็นกูไม่ได้ดูด้านเด็กเลยตอนนี้กี่คนเยอะจังเลยเอาเด็กไปเยอะจังอย่าบอกนะว่า101คนน่ะดิฉันกรี๊ดเลยนะกี่คนได้ดิมอร์ฮาร์เกอร์เจอซาวาติดหูโย
more I deserve so bye เฮ้ยคนนี้หล่อคนนี้คือปุ่นใช่ปะกูว่าแหละไงตากูถึงจริงๆเลยตากูถึงมากกูบอกแล้วว่าเซนเตอร์เนี่ยกูไม่เคยพลาดฮึ The Survivor Thailand มาให้กำลังใจค่ะสำหรับ Survivor ไทยนะคะต่อให้มันจะทุรักทุเลกันไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ให้กำลังใจและน้องๆเมมเบอร์ทั้ง20คนได้เข้าไปเปลี่ยนลุคกันที่ร้าน Upgrade Hair Studio โดยใช้ผมมืออาชีพก่อนที่จะเข้าไปเก็บตัวกันที่ The Survival Studio ดีมันต้องใส่ฟิลเตอร์ให้เด็กเยอะก็จะถูกเปลี่ยนแค่นี้แหละให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตัดดีนี่ถ่ายดีตัดดีเมียนี่ดอกใครบันดาม่าอะไรกันนักหนาวะเดี๋ยวรอดูตอนแข่งตอนจะสปอนเซอร์เดี๋ยวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกรอดูตอนแข่งจะดูรู้เรื่องไหมนะอุ้ยคนนี้น่ารักจังเลยลูกมึงเทสกูหลายคนมากตอนเนี้ยงงผู้ชายเยอะแยะไปหมดเลยอันนึงนะเลือกไม่ได้อ่ะทุกคนขอดูไปก่อนขอฟังเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวจะเลือกให้ว่าชอบคนไหนสำหรับภารกิจแรกในสัปดาห์นี้ภารกิจแรกในสัปดาห์นี้ครับทางรายการได้เตรียมซองไว้ได้เตรียมซองไว้ให้กับน้องๆทั้งเมมเบอร์ทั้ง20คนแล้วยังไม่ทราบถึงกติกาซึ่งน้องๆก็ยังไม่ได้ทราบถึงกติกาและจดเพลงในสัปดาห์นี้จะขออนุญาตดูก่อนนะว่าเสียงมันขึ้นไหมสำหรับจดประจำสัปดาห์นี้แต่ละกลุ่มร้องเพลงต้องไปร้องเพลงนี้โชว์และคิดโชว์เพลงนี้ด้วยตัวเองนะครับI am survivor ที่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะหรือไม่เพราะอีดอกมาเนี่ยและเดี๋ยวขอตั้งใจฟังดีๆก่อนไหนซองอยู่ตรงหน้าของเราซองอยู่ตรงหน้าของเราแล้วครับขอให้ทุกคนเปิดซองได้ครับไม่แล้วคือในสัปดาห์นี้น้องๆเมมเบอร์ทั้ง20คนได้รับโจทย์เพลงไปนั่นคือเพลง I am survivorก็คือต้องตีมซองก่อนละเนาะจะมีการแบ่งกลุ่มจากซองที่ทางรายการได้เตรียมไว้ให้เออโอเคครับผมมึงเด็กน่ารักน่ารักเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยกลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม D เชิญครับแต่จริงๆนะน่ารักอะก็คือส่วนน่ารักนะแต่ว่าแววเอางี้ดิฉันน่าเป็นคนดูออกว่าคนไหนแววสตาร์เฮ้อเห็นนะตาดิฉันมันคือพี่เอกสุภชัยดูว่าคนไหนดังได้แล้วกูโกรธอะไรวะบางคนอะหน้าตาดีก็คือหน้าตาดีแต่ว่าบางคนต้องมีแววสตาร์คุณภาพค่ะใครที่จะมีแววสตาร์คุณภาพจะเป็นดาวฉันมีความฝันและฉันต้องทำไปได้เอเดี๋ยวมาดูกันระมิงลีเดอร์มาร์คเซนเตอร์แคนนอนเมนวอคอลสมาร์ทเมนแรปสมาร์ทหล่อเมนแดนซ์ชื่อระมิงนี่คือเลิศจังเลยไม่ได้รู้สึกกดดันอันนี้ยังไม่มาอันนี้ยังไม่มาอันนี้สไตล์ยังไม่มารู้สึกว่าเด็กมากเลยเนาะอีดอกมึงเข้าคัดเด็กประเด็กมากเลยเด็กคือเด็กจริงอ่ะนี่ก็คือเซนเตอร์ป .3 อ่ะเทียนสื่อเมนโวคอลทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวมีข้าวมานะคะเดี๋ยวจะต้องไปเอาข้าวดิตึงถามความคิดเห็นของคนในกลุ่มแล้วคนในกลุ่มก็ให้ผมอ่ะเป็นลีดเดอร์เพราะว่าหรอทุกคนคิดว่าผมสามารถแบบว่าดึงทุกคนให้มาออกมาดีได้ครับเออมันก็ถ่ายดีตัดดีอลันลีดเดอร์ใครมันชอบอภิดามากอีดอกแอเรียลเมนโวคอลก็ต่ายดีตัดดีนี่เมนแรปเซนเป็นบ้าเซนหล่อมากก่อนก็หล่อเป็นลีดเดอร์ครั้งแรกมึงก็รู้สึกว่ากูเชียร์ทีม4น่าเต้นดีครับท้าทายว่าอลันไม่ค่อยหล่อปะถ้าชีวิตไม่เคยเป็นลีดเดอร์อลันต้องพูดให้ชัดก่อนทีมดีอัพฟรีเดอร์กดอะไรอ่ะเซนกดอลันเซนเตอร์มึงตูนแฟนคลับอลันจะมาด่ากูปะเนี่ยปุ่นเมนแรปเข้าปั้นเมนแดนซ์มึงกูกดอะไรน้องอ่ะใช่มั้ยครับตอนแรกอัพรู้สึกว่าอัพไม่อยากเป็นลีดเดอร์เหมือนเราเพราะว่าเราเหมือนเคยเป็นมาตลอดกดอะไรน้องอ่ะมึงกูด่าบ้าอีกแล้วแน่ๆเลยกูไม่อยากเอาทัวร์มาลงแล้วนะเหนื่อยสัปดาห์เพียง5วันเท่านั้นปากแซ่บอย่างมึงเนี่ยก็ต้องโดนมาอีกกระติ๊บคิดท่าเต้นเองทั้งหมดเพื่อแสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการในวันเสาร์และจะต้องมี1คนที่จะต้องถูกคัดออกจาก The Survival Studio ในสัปดาห์นี้ใครอ่ะหล่อจังกินน้องฟอร์ดมันมีแชทวิ่งด้วยหรอนี่ใครอ่ะเออหล่อจังอุ้ยตั้งแต่อีดอกคนที่3หล่อมากเอ้ยสิอุ้ยคนที่2ก็หล่อมึงแล้วทำไมเขาเต้นๆอะไรกันดีขนาดนั้นอีดอกนี้เพิ่ง EP 1หนูลูกนาฬิกานาฬิกาแก้วมึงแต่คนที่2อ่ะจะดมคอคนที่1ละเสริมให้ว่า
มันจิ้นเด้อเราทำแคปเจอร์หรืออยากทำภาพบางอย่างมันจิ้นมันมีความยากต่อการจินตนาการอย่ามันทำให้ชัดอย่าใกล้ๆตัวกันดิแม่มันจิ้นมาออกแบบโชว์มาโอเคแล้วเหมือนไม่มีความบาลานซ์ระหว่างแบบมูฟระหว่างท่าใช่ระหว่างแบบแต่ตัวหล่อสุดแล้วแต่เดี๋ยวมีภาพคือสติขาดมาดีแบบโอเคแบบคอมเมนต์แบบโชว์มันไม่ดีเด็กยังเด็กอยู่เป็นไรอย่างแรกเลยน้องๆแบ่งซับเซตของจังหวะให้ได้ก่อนเพลงมีอะไรบ้างทีม4นี่มันทีมวิชวลจริงเว้ยถือว่าจังหวะ1ถึง8 2ก็คือเรื่องทีม4หน้าตาดีเยอะบทบาทในเพลงตอนนี้พี่จะเห็นว่าบทบาทในเพลงจริงๆคือจะยังไม่ค่อยชัดมึงน้องเต้นดีมากเนี่ยคือจริงๆในมูฟบางมูฟเราไม่จำเป็นต้องพอทำอะไรกินอ่ะทำท่ายากมากแต่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเนี้ยเข้ากับท่อนนี้จริงๆอะไรอย่างนั้นมากกว่าแล้วมันจะน่าจำมากขึ้นใช่และหลังจากที่น้องๆซ้อมกันอย่างหนักในวันนี้มื้อเย็นวันนี้เองได้รับการสนับสนุนจากร้านกุ้งถังให้กับน้องๆทุกคนโดยพี่กิฟต์เจ้าของร้านได้เอากุ้งถังมาให้น้องๆขอบคุณพี่กิฟต์มากๆนะคะที่เอากุ้งถังมาให้น้องๆได้รับประทานกันขอบคุณพี่กิฟต์สุดๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหนูจะเป็นทานกันนะคะกุ้งถังอยู่ที่ไหนเนี่ยตลาดรถไฟรัชดาหรอไม่ใช่สิตลาดรถไฟรัชดาไม่มีหรอปะตลาดรถไฟนี่หรอจอดแฟร์หรอพี่กิ๊บพี่กิ๊บไม่บอกเลยว่าอยู่ที่ไหนอะมีใครรู้สึกว่าทำมิเตอร์ไซน์แล้วไม่ดีขึ้นบ้างไหมพูดได้เลยนะแล้วทำไมถึงไม่ทำเพราะอะไรมันไม่ควรจะมีเหตุผลอะไรเลยอะครูดุมากเธอคือคนที่ต้องทำมิเตอร์ไซน์มากที่สุดในบรรดา19คนที่เหลือรู้ตัวป่ะอุ้ยมันเกิดไอซีเดนนิดหน่อยเพราะว่าผมลืมด้วยแหละครับพอหลังจากเริ่มได้โจทย์มาอันนี้คือแบบลืมไปเลยเพราะโฟกัสเรื่องโจทย์มากเพราะว่าโจทย์เขาก็ให้ทำเองครับมึงดุมากโจทย์มากกว่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครูจะไม่ห่วงเซนแล้วนะค่ะครูขาครูจะไม่เสียเวลากับเซนอยู่คนเดียวนะได้ค่ะครูแต่ต่อไปนี้ครูดุแฟนหนูนะคะครูจะไม่ห่วงเซนแล้วครูกำลังดูแฟนหนูอยู่คุณครูค่อนข้างดุพอสมควรเลยค่ะคุณสุภาหยุดค่ะหยุดค่ะหยุดดิฉันบอกให้หยุดคุยให้ลงไปเลยค่ะโอ้ยไปซ้อมค่ะไปซ้อมป่ะลงไปค่ะลงไปคิวเราไปลุกค่ะดุมากอีดอกครูดุมากเสียเวลามึงแป๊บนึงนะแล้ววีทีวีเรคคอร์ดนั้นสอนได้ปะเนี่ยได้อยู่เหรอมึงได้ปะอีดอกเป็นอะไรกูว่าเรคคอร์ดไม่ได้แน่เลยว่ะแล้วกูจะรีแอคยังไงเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ห่วงจริงๆนะเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยกูออกจริงๆนะไอ้ energy มันดรอปที่ energy อยู่มันดรอปที่สุด energy มันดรอปที่คุณคนเดียวเลยเออใช่ครับแล้วยังไงใช่ครับแล้วยังไงจะอยู่ให้ถึงวันเสาร์ป่ะจะอยู่ให้ถึงวันเสาร์ไหมคุณรู้ไหมว่าคุณทำดีคุณรู้ไหมว่าคุณทำดีมาตลอดเหนื่อยกายยันเหนื่อยใจวะมึงเหนื่อยกายหรือมึงเหนื่อยใจวะมึงกูไม่ได้เตรียมใจมาว่าครูจะดุขนาดเนี้ยมึงดุมากดุอยู่พื้นเหรอครูไม่รู้ใครเป็นลีดเดอร์เนี่ยฮะครูไม่รู้เลยว่าใครเป็นลีดเดอร์เนี่ยแต่ลีดเดอร์ของคุณใจดีไปแต่ลีดเดอร์ของคุณใจดีเกินไปมึงแป๊บหนึ่งดุมากเฮ้ยกลุ่มนี้ก็กลุ่มแบบกลุ่มเด็กเวอร์ปล่อยฉันทีเพียงสื่อไม่แนะนำเลยแต่ดุอย่างเดียวแต่เนื้อสูงไม่จำเป็นต้องใช้เสียงเนื้อเป็นเนื้อสีแต่ดุอย่างเดียวต้องฝึกหลบมากกว่าผู้ก็น่าจะโดนสู้มากแล้วสู้จนน่าสงสารนะสู้จนน่าสงสารถูกว่าเป็นเมนโวคอลซึ่งก็เป็นสิ่งที่เด็กๆคิดกันเองกลุ่มเนี่ยน่าตัวน่าสงสารที่สุดอะไรเหมือนกันแต่ว่าเออไม่รู้แม่จะแบ่งจากอะไรเขาร้องเพลงดีแต่ไม่ได้ร้องเพลงดีในท่อนที่เขาได้เออที่สุดต้องเรียนรู้การไม่รู้จักขีดจำกัดตัวเองนะไม่โต้แย้งกลับไปว่าเขาขอไปเขาก็ให้เหตุผลอยู่เนี่ยเขาอยากเป็นเมนโวโคเขาก็แนะนำทั้งที่เขาทำมันได้ไม่ดีเขาก็ต้องกลืนมันลงไปแล้วเขาต้องทำให้ได้วายเขาก็ต้องกลืนมันลงไปถ้าทีมนี้จะแพ้ก็แพ้เพราะเซนเออเพราะว่าเรื่องของโวคอลไม่ค่อยได้
มึงนะฮะเรื่องของวัวคอไม่ได้ดอกรายการนี้ดุมากถามเรื่องของการแรปเรามีความรู้สึกว่ายังไม่เหมาะกับการเป็นแรปเปอร์วันนี้นะครับมันอาจจะต้องหาความแบบว่าความคูลตัวเองจำเด็กไม่ได้เลยตอนเนี้ยกูดูไปก่อนนะเดี๋ยวกูจะจำได้นะตอนนี้ใครเตะตากูสุดเดี๋ยวกูจะจำได้นะตอนนี้กูยังจำใครไม่ได้เลยต้องอยู่เซ็นเตอร์บางวันนี้เราดูว่าแบงค์หน้าเหมือนวนเลยนี่เลยอ่ะพี่อะไรนะวันนี้พี่ทีมไอเนี้ยลาสวันอ่ะก็อย่างเหมือนที่ทีมอื่นอ่ะตาอุ๋เหมือนแบบว่าฉันเมื่อกี้ส่งมาตาอุ๋อ่ะฉันแค่มันไม่มีใครเป็นแววดาราแต่สิ่งที่รายการต้องการอยากได้คืออยากได้เป็นศิลปินคนนี้เหมือนทีมมาส่งคุณจะพูดกับทุกทีมว่าเนี่ยตอนนี้พวกเราทุกคนเหมือนอย่างเงี้ยขอคะแนนได้ไหมครับขอให้คะแนนผมหน่อยแต่ศิลปินไม่ได้เป็นการขอศิลปินไม่ได้ขอทานศิลปินไม่ใช่ขอทานศิลปินคือแค่พลิกมือคือฉันคือผู้ให้ฉันอยากจะให้ความสุขกับทุกคนนะฉันอยากจะให้ทุกคนจอยมึงนั้นเดี๋ยวต้องแยกกันก่อนนะครับว่ารายการเดอะสมาร์ทเวิลด์แลนด์เนี่ยเราหาศิลปินศิลปินที่ดีต้องมีมึงกูได้เมลละนะฮะที่นี่เราเชื่อว่าตาเมื่อกี้สกิลต่างๆเราสามารถพัฒนาได้แต่คำว่า star quality เนี่ย star quality จะพัฒนายากพัฒนายากมันคือความเชื่อมันคือความเชื่อมันว่าฉันเป็นศิลปินฉันเป็นศิลปินแม้แต่ตัวคุณเองยังไม่เชื่อว่าคุณเป็นศิลปินแล้วคุณจะทำให้ใครเชื่อว่าคุณเป็นศิลปินถูกอาจารย์ดุกูก็ดุตามตอนนี้กูดุเป็นหมาแล้วตอนนี้พี่ดับกูดุอาจารย์อีกรีแอคกับดุมึงดุมากสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆในรายการทั้ง20คนก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออภัยด้วยที่สัปดาห์นี้ผมไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้เนื่องจากผมติดโควิดกระทันหันจริงๆนะครับเพื่อสุขภาพของน้องๆในรายการทั้งหมดรวมถึงทีมงานทุกคนเพราะว่าในการแข่งขันเราต้องอยู่บ้านเดียวกันและเราต้องใช้เวลาร่วมกันตลอดเวลาสัปดาห์นี้เนี่ยผมเลยขอให้โค้ชเปานะครับขึ้นเป็นตัวแทนเมนเทอร์ทางด้านการเต้นก่อนคนนี้คือใครอ่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมขอให้น้องๆทุกคนนะครับทำผลงานออกมาได้เต็มที่แล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับการแข่งขันในรอบนี้เขาคือใครอ่ะไม่เห็นขึ้นชื่อขึ้นเชิญอะไรให้เลยอ่ะก็จะรู้จักไหมเล่าเหี้ยงแล้วนะบรรยากาศในการเตรียมความพร้อมของน้องๆเมมเบอร์ที่จะต้องทำการแสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง3คนในวันนี้มึงเด็กดูอยู่ในกะละมันน่ารักเนาะเป็นคอมเมนต์คาแรคเตอร์ของแต่ละคนความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนคิดว่ามันเพอร์เฟกต์มันเพอร์เฟกต์ทุกคนอ่ะอ่ะจะดูหน่อยว่าที่พูดว่าเพอร์เฟคกับมันเพอร์เฟคขนาดไหนกันเชียวดุปะกูถอดกูโชว์ที่แบบว่าอุ๊ยอันนี้น่ารักก็คือมันอาจจะไม่ได้เป็นแรงมากเลยแต่ว่าช่วงแต่ละช่วงของเพลงเนี่ยมันก็จะมีให้จดจำถ้ากรี๊ดนะครับผมเก็บเสียงไว้บ้างเดี๋ยวไม่มีเสียงกินแล้วนะครับเพราะมันว้าวมากเออมันว้าวมากอุ๊ยอันนี้หล่อมากช่วงหน้าพบกับทีม A และทีม B ที่จะต้องทำการโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง3คนแอดค่ะสิ่งนี้คุณเห็นกับตัวจริงที่เป็นว้าวนึงไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมหัวเตรียมใจอะไรมาเลยแล้วก็เล่าเรื่องได้เร็วดีเอาจริงนะตอนแรกคิดว่ามันจะออกมาเลดี้เว้ยเอาจริงตอนแรกคิดว่ามันจะออกมาเลยดีเพราะว่าด้วยความที่เราก็เห็นดราม่ามาอยู่ใน TikTok ใช่ปะไม่ใช่ TikTok ทั้ง TikTok ด้วยแล้วก็ใน X ด้วยว่าแบบมันค่อนข้างที่จะออกมาเลยดีอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงมันก็ไม่ได้เลิศอะไรขนาดนั้นก็ต้องยอมรับนะว่าเพลงมันก็ไม่ได้เลิศมากแต่ว่ามันก็ฟังนิดๆมันก็เหมือนจะเพาะแล้วมันก็ไม่เพาะแล้วมันก็เพาะแล้วมันก็ไม่เพาะอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างคือแต่ว่าถามว่ามันติดหูมั้ยมันติดหูมากเพราะฉะนั้นแล้วเรายังให้โอกาสนะคะในการดูว่าเอ้ยมันมูดของเพลงมันจะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเอาเรื่องที่ชมก่อนดีกว่าเล่าเรื่องเร็วมากดีมันไม่ดูแบบประดักประเดิดมึงพาร์ท1พาร์ท A เมื่อกี้คือเล่าเรื่องแบบกระชับฉับไวแล้วดูรู้เรื่องนะแล้วในแง่ของการเล่าเรื่องอ่ะภาพสวยนะตอนแรกคิดว่าภาพมันจะน่าจะแบบ
โซเวอร์ว่าไทยมันก็คงจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยภาพสวยประมาณหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่สวยมากนะแต่ภาพสวยประมาณหนึ่งเลยก็ดีไปที่เรื่องที่อยากชื่นชมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดีตรงที่ว่ากูดูจนจบแล้วกูจำหน้าเด็กไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นสเตจอะเราจะค่อยๆจำน้องได้เองตอนเนี้ยมันคือการคละคนไปก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้เราดูจนวนๆจนเรางงๆเป็น strategy ในการเล่าเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่เดี๋ยวพอเวลาเด็กขึ้นสเตจอะคนที่มันชายเองอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะขออนุญาตติและก็ชมมันเป็นความแบบมันเป็นความส่วนตัวนะคือเราชอบดูรายการแซ่บๆอยู่แล้วด้วยเราก็เลยชอบคอมเมนต์อาจารย์ที่มันแบบมันดุแต่ว่าถามว่ามันเป็นผลดีกับตัวอาจารย์เองไหมอะอาจารย์ก็ต้องแลกมาประมาณหนึ่งนะเว้ยซึ่งเราก็อนุญาตชื่นชมตรงนี้นะว่ากล้าที่จะดุเด็กออกรายการเลยซึ่งมันเป็นคำพูดที่แบบอีดอกทิ่มแทงหัวใจมากพอสมควรอยู่นะกับเด็กอายุประมาณนี้อะไรเงี้ยดังนั้นแล้วก็เรียกว่าอะไรดีล่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะมันจะทำให้รายการดูไม่อ่อมคนรีแอคก็สนุกด้วยกับคำพูดแซ่บๆของอาจารย์นะคะแต่ว่าอาจารย์ดุมากพอสมควรเลยทีเดียวยังไงก็ดุขึ้นอีกเพราะว่าดิฉันชอบแต่ว่าเป็นก็เป็นผลกระทบกับหลายๆคนเนาะหลายคนที่เป็นเด็กแล้วมาดูมาเชียร์เพื่อนหรือว่ามาดูอะไรเงี้ยแล้วมาเห็นรายการในลักษณะเนี้ยก็อาจจะไม่ชอบแต่พี่ชอบอาจารย์ขาทำอีกนะคะดุเลยดุได้เลยนะคะเพราะดิฉันชอบใดๆแล้วก็คือมันคือความบันเทิงรูปแบบหนึ่งเนาะก็อยากจะให้แยกแยะกันให้ถูกเอาเป็นว่าฉันอยากรู้ว่าหน้าจอมันเล็กขอดไหมวะน่าจะเล็กขอดแหละเติมมันตรีฟอร์แมตดียังไงพาร์ทบีผมตอบเลยแล้วกันเรียกพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองในน้ำมือเรียกพาร์ทเอพาร์ทบีบำรุงผิวกูก็งงอยู่ผมใช้แล้วน่าสะอาดใสไม่มันเลยด็อกเตอร์มนตรีลดความมันป้องกันสิวหนึ่งอีพีคือกี่พาร์ทสี่พาร์ทใช่ไหมเอเป็นอาราซาดาอาราซาดาผมก็ชอบแต่เราไม่คือสมัครเอพีแต่ถ้าคุณจะสมัครเรียนเพื่อมาดูความมันป้องกันสิวสไลฟ์อย่างเดียวแอดค่ะสิ่งนี้คุณเห็นกับตัวจริงที่เป็นเนาะสักหน่อยหนึ่งก็ชื่นชมค่ะในแง่ของแบบ Survivor ไทยทำอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าโอ๊ยมึงมีเด็กหลายคนเลยนะที่จะสามารถตกแม่ๆได้อ่ะแล้วก็แบบตกมัมมี่ได้อ่ะเพราะว่าหน้าตาเด็กอ่ะพื้นฐานคือตอนเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะดูแบบงงๆน่ะแต่พอเวลามันอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวจะหล่อเองแล้วก็ถ้าได้คนมาเดแล้วอ่ะแล้วกรูมมิ่งอีกนิดนึงอ่ะยังไงก็เลิศนะดิฉันคาดหวังแบบนั้นดิฉันก็เชียร์อยู่ดิฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีเนาะแต่หน้าตาอาจจะดูเป็นรายการดีที่สุดในแบบของเรา Be the best with us AIS 5G Be the best AIS Hey เชียร์เดี๋ยวขอตั้งใจฟังเพลงอีกหนึ่งรอบว่าเพลงมันเลิศไหมเพราะตอนเนี้ยเพลงอ่ะไม่เลิศผมตอบเลยแล้วกันแต่มันก็เลิศอยู่ช่วยลดแบคทีเรียคือมันพร้อมจะเลิศแล้วก็ไม่เลิศตลอดเวลาเธอเข้าใจปะใช่แล้วหน้าสะอาดใสไม่มันเลยคือมันพร้อมจะเลิศแล้วมันก็ไม่เลิศตลอดเวลาตอนนี้คือกำลังพยายามดูอยู่ว่ามันเลิศหรือมันไม่เลิศนะคะแต่ใดๆก็ให้โอกาสไปแล้วโฆษณาวิธีนี้คือนานมากเลยนะผมล้างหน้าดร.มนตรีฟอร์แมนลดความมันป้องกันสิวแต่พวกที่จะเอากูไปดราม่าไม่ต้องเอาไปดราม่าให้มันเสียแอคชั่นในดร.มนตรีฟอร์แมนดียังไงผ่านดราม่ามาทุกวงผมตอบเลยแล้วกันไตรแอคชั่นช่วยลดแบคทีเรียลดรอยดำเรียกได้ว่าบำรุงผิวอะไรดีกว่าผมใช้แล้วหน้าสะอาดใสไม่มันเลยต่อกูไปอะไรไปดำมงดราม่าก็สุดท้ายแล้วแต่ละกันแต่จะทำแล้วทำหยอกไม่อ้าวแต่ถึงเวลากูฟ้องกลับนะมึงให้มันรู้จะตั้งเสียงเออกันไปผมหน้าดร.มนตรีฟอร์แมนลดความมันป้องกันสิวแข่งอะไรไปพาร์ทแรกมาหลังจากที่น้องๆเมมเบอร์ได้ถูกแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วทุกทีมก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักและในวันนี้
ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง3คนเช็คมึงโปรดักชั่นคัฟเวอร์ดิเหมือนกันเนาะไปหรอมากรุ๊ป A เออแล้วเรื่องเร็วดีเยี่ยมเล่าเร็วอะไรและคณะกรรมการในการตัดสินในวันนี้ได้แก่ครูเอ๋ครูเอ๋สวัสดีครูแม็กซ์และครูเปาสวัสดีครูเปาหล่อจังเลยครูเปาดุมากเออมึงเปาเลยมา I am a survivorเด็กมันก็ร้องดีดิมึงร้องดีนี่ก็ดีนี่เออก็ดีนี่เมนกูค่ะอุ๊ยฉันพูดคำนี้เลยเหรอเมนนี้ฉันค่ะแต่เฮดโน้ตมันยากยากนะใครจะหาเฮดโน้ตมาร้องท่อนเนี้ยมึงท่อนมันสูงเกินคนนี้เสื้ออะไรอ่ะคนเนี้ยคนที่หน้าตาแบบหล่อๆหวานๆหน่อยอ่ะคนที่ขันเสื้อสีขาวอ่ะเสื้ออะไรอ่ะแต่แรปดีแรปดีเลยทีเดียวฝั่งชมขาแต่บางคนแรปก็งงอยู่นี่คนนี้ค่ะหลดมุดขาเพื่อนเบอร์อะไรเบอร์มึงมันไม่ถึงหรอกเฮดโน้ตมันต้องช่วยร้องกันอ่ะคนนั้นชื่ออะไรคนเนี้ยคนเนี้ยชื่ออะไรสมาร์ทหรอไม่รู้ถ้าสมมติกรุ๊ป A ที่ฉันเมนคนนี้มึงเขาก็ร้องดีเต้นกันดีนี่มีคนนี้ก็น่ารักเนาะหน้าน้องอ่ะหน้าน้องคนที่ฉันชอบอ่ะเหมือนกับน้องที่ไปเดเกาหลีชื่ออะไรนะเธอข้าวกำลังมาแล้วหิวข้าวกันไหม I am survivor ป่ะไปเอาข้าวไปหนึ่งหนูลูกแม่ไปเอาข้าวไปหนึ่งนะแม่หิวข้าวมากตอนนี้ข้าวแม่มาส่งละ I don't say anymore ก็วนฟังเพลงฟังอย่างนี้ก็เริ่มเวียนหัวอยู่ฮัลโหลค่ะข้าวใช่ไหมครับโอเคโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวออกไปใช่ครับเดี๋ยวออกไป13 13 13อ๋อ13นะครับโอเคครับใช่ครับครับติดหูอ่ะมึงติดหูอ่ะทำไงดีอ่ะไม่รู้นะมึงต้องติดวิกอีดอกงงไปหมดพ่อทำอะไรกินอ่ะทำอะไรอ่ะ
ล้วมาแ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 ล้วแป๊บนึงมันช่างมันง่ายๆแล้วเนาะไม่คิดมากเนาะไปเอาข้าวเอาเครมาก็เป็นเรื่องปกติเนาะดูไปดูแป๊บนึงฉันไม่ได้รู้สิบข้างหลังหรอใช่กินข้าวก่อนนะหนึ่งคำหิวอะเอาหิวข้าวกันไหมหาข้าวหาเครื่องมานั่งกินด้วยกันได้นะคือตอนแรกอ่ะเพลงอ่ะมันยากไหมมันยากเว้ยเพราะเด็กมันร้องอ่ะมันก็จะเอาเป็นเอาตายอยู่นะยิ่งถ้าสมมติว่าเดย์อ่ะที่ยังไม่ได้เดย์อ่ะเนี่ยคือร้องครั้งแรกอ่ะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วอ่ะถูกปะมึงเพลงยากมากไม่ได้เพลงง่ายๆเลยแล้วก็คือแบบเด็กร้องได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วยิ่งอีตอนเฮดโน้ตอ่ะก็คือยิ่งยากเข้าไปใหญ่ซึ่งเด็กทำได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่าเก่งแล้วคิดท่าเองอะไรเองช่วยกันโคโรกราฟเองอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วอ่ะดูดีว่าอาจารย์คอมเมนต์ว่าอะไรอาจารย์ภูมิใจเวอร์อะไรเวอร์ผมครับเก่งครับคนชื่ออะไรเคทีม A หายใจก่อนหายใจก่อนคุยแต่แบบเฮ้ยคนนี้ก็หล่อคนที่สองอ่ะขอเข้าเรื่องเลยเลยทีม A เดินเข้ามาพร้อมกับ energy ที่เยอะมากเยอะจนเกือบจะล้นออกมาเยอะทุกอย่างมันเหมือนน้ำที่มันแบบเต็มปรีแบบมันจะแตกมันจะกระฉอกไหมมีหลายหลายคนวันนี้ที่จริงๆเป็นสายร้องเป็นคนที่ร้องดีมาตลอดแต่คุยเคยเตือนแล้วตอนซ้อมในคลาสครูว่าเรามีโอกาสเพี้ยนสูบกันเยอะในทีมนี้แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆด้วยวันนี้ระมิงกับแคนนอนเพี้ยนสูบชัดเจนเนื่องจากเราได้ท่อนที่มันต้องเล่นชมแต่ว่าคนที่วันนี้คุมเอเนจีได้ดีมากๆคือกอล์ฟมาร์คและสมาร์ทครับสามารถที่จะแบบมาร์คที่เคยแบบเพี้ยนลาลาร้องเทียตอนมีเพี้ยนสูงแล้ววันนี้คุณได้ดีสมาร์ทแข็งแรงก็สงบดีเป็นทีมที่ครูเอาใจช่วยขอให้โชคดีโชคดีค่ะเช่นกันครับตอนที่เดินเข้ามาเรารับรู้ได้ถึงในนี้มีคนได้เดย์อยู่แล้วมากเหลือเกินมากเลยห้าคนเนี้ยมีคนได้เดย์ของการเดย์เกิน3ในการเต้นของวันนี้เรารู้สึกว่าอาจจะถึง5เลยด้วยซ้ำเราดูได้ถึงเมสเซจของความกลุ่มนี้นะสรุปเด็กกี่คนเด็ก20รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่เอาไปพิยงแล้วนะเหนื่อยสำหรับขอรายการนี้ขอเดย์แบบเดย์แบบเลือกเลยเรื่องของความยากอย่าเอาไปพิยงนะวันนี้เราสรุปเด็ก24มาร์คที่สามารถบาลานซ์แรงบาลานซ์เอเนจีบาลานซ์การคอนโทรลทุกอย่างได้ดีเราขอชมจริงๆส่วนของสมาชิกทีมที่เหลือนะครับเราแอบเห็นถึงความกังวลว่าเราพอมันเป็นท่าที่ยากเกินไปเรารับรู้ได้เลยว่าทุกคนไม่มั่นใจมากๆพยายามทำให้ตัวเองวอร์มอัพให้พร้อมที่สุดก่อนเพราะว่าเวลาเรามาถึงสเตจทุกอย่างมันจะลดลงถ้าเกิดเราไม่พร้อมถูกเรามองถึงเรื่องของ star quality นะครับ star quality ในความเชื่อว่าคนนี้เด่นมากเลยเนาะศิลปินหรือยังมากหรอครับสำหรับเราแป๊บนึงกูจำชื่อเด็กสมาร์ทเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรเรายังไม่ได้เห็นมุมนั้นเยอะมากแรงมากทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นบนเวทีทุกความคิดของเรามันส่งไปถึงผู้ชมทุกคนดังนั้นผู้ชมจะรู้ว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมเรากังวลแต่น่ารำมิงเนี่ยนะฮะคือแต่ถ้าวันนี้ตอนเอเนจีที่เดินเข้ามาทุกคนมีเอเนจีที่ดีมากแต่พอแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มาปุ๊บแล้วถ้าทุกคนมีความสุขกับมันเป็นผู้ให้ความสุขเป็นผู้ให้เอนเตอร์เทนเมนต์กับทุกคนวันนี้จะเป็นโชว์ที่ดีมากๆเลยเป็นกำลังใจให้กับทีมนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับได้ครับแน่นอนใช่ก็ขอบคุณคนที่เชียร์ทีมผมอยู่แล้วครับผมเพียงสื่อมึงเด็กสมัยนี้แต่ละชื่อเยอะนะครับแต่ยังไงทีมเราก็ชนะแน่นอนครับผมเพียงสื่อแล้วทีมบีจะไม่มีใครในใจเลยอ่ะก็เป็นอันเดินดูก่อนกลุ่มนี้ก็คือแบบอันนี้เป็นแองเจิลเวอร์มันก็เดวิลเวอร์ถ้าดูจากเฟอร์นิเมชั่นนะเดี๋ยวดูให้ว่าชอบใคร
คูปี้นะว่าทำไมมันแตกอย่างนี้นะมันไม่ฟูเฮดดี้วะของมันต้องเปิดต้อง VIP หรอที่ยังได้ยินดึกดักแค่เต้นไปตามจังหวะมันจะเฟลดูคนดีแบบขนาดไหนต้องไม่หยุดต้องไปให้สุดที่โซลบี้สับไลฟ์โอ้โหสมเนียงอุ้ยตัวเล็กนี้นะตัวเล็กนี้เสียงดีจังเลยเสียงดีจังเลยลูกสนิทมิสเนียมากและอีคนแต่งเพลงเนี่ยแต่งให้มันสูงเกินมึงใครต่อให้แก้ววิชญาณีเปียกลิ่นมาร้องก็ไม่ถึงเอาดีๆมันสูงเกินน่ะแล้วมันคือเป็นคีย์ผู้ชายอ่ะเนี่ยพอเวลาน้องเสียงไม่ถึงคีย์ไม่ถึงอ่ะน่าเสียเลยปะพูดแต่คนนั้นเสียงที่ใส่แก้วเพียวมากเลยเป็นเด็กที่โตกันหมดแล้วเนาะหมออะไรแรปดีแรปกันขมมากเลยเนาะฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีคนดีชื่ออะไรคนดีชื่ออะไรคนดีชื่ออะไรเสียงมันแมวมึงเสียงมันไม่ถึงมันยากกูอยากรู้ใครจะร้องถึงบ้างท่อนเนี้ยมืออันนี้คือดีมากเลยอ่ะกูเมื่อกี้กูได้ลำมิงไปแล้วนะกูดีกูเป็นใครดีวะแบบนี้นะคนเนี้ยเสื้ออะไรอยากรู้มึงแต่กูมีน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะคือมันเป็นแบบเป็นเวอร์ชันเด็กที่กำลังจะโตอ่ะเธอเข้าใจปะเป็นแบบเด็กอาสามอ่ะเด็กอาสามเด็กคริสเตียนอ่ะเด็กลาซานอ่ะลูกเตะปากแม่สักทีหนึ่งสิลูกเนี่ยเอาดีฉันชอบกลุ่มนี้กว่าว่ะฉันรู้สึกว่าเคมีกลุ่มเนี้ยมีความเป็นไปได้ในแง่ของความแบบของการเป็นแบบเดบิวต์กลุ่มอะเวลาเคมีอยู่ด้วยกันแล้วมันดูเป็นกลุ่มก้อนอะดูแบบมาด้วยกันอะดูเป็นแบบสวัสดีครับบอยกรุ๊ปสวัสดีครับเขาเรียกว่าอะไรวะเหนื่อยไหมบอยแบนด์ไม่ใช่บอยกรุ๊ปบอยแบนด์โอเคเราเข้าเรื่องเลยเนาะเราเข้าเรื่องเลยทีมนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของทายากเยอะครับไม่ได้เน้นในเรื่องสกิลเยอะมากๆทีมนี้จะเน้นเรื่องความคลีนความคลีนคืออะไรคือความสะอาดตาการทำให้โชว์มันดูเรียบพอเราเลือกที่จะทำให้โชว์เนี่ยครับมันเน้นไปในด้านความคลีนเพราะฉะนั้นมันต้องประกอบด้วยรายละเอียดของร่างกายที่ค่อนข้างเท่ากันการใช้บอดี้คอนโทรลที่เข้ากันมีเบสิกที่เท่ากันแต่เรารู้สึกว่าการใช้บอดี้คอนโทรลเบสิกของทีมนี้ยังไม่ได้เท่ากันขนาดนั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งของทีมนี้เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นถึงความเป็นทีมเวิร์กเลยเอ้าอาจารย์เรารู้สึกว่าต่างคนต่างทำพาร์ทของตัวเองให้ได้อาจารย์ดูรายการเดียวกับกูป่าววะคอมเมนต์ให้คนละอย่างเลยที่กูสิ่งที่สั่งสมมารีแอคชั่นมาแล้วเกือบพัน EP คอมเมนต์ไม่ตรงกับอาจารย์เลยมากที่สุดเราจ้องไปในแววตาทุกคนเราเห็นความกดดันมันเป็นความกดดันที่ต้องการที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเตรียมมาให้ได้ 100% ที่สุดโดยที่ทุกคนลืมไปว่าตอนที่เราเพอร์ฟอร์มเราไม่ได้อยู่คนเดียวกระดูกเกินเรามีเด็กมันเพิ่งมาครั้งแรกแหมเราส่งเมสเซจอะไรบางอย่างไปให้กรรมการแต่เราลืมที่จะส่งความสนุกพี่ๆเรื่องมันทําไม่ค่อยไหนมันก็เก่งแล้วรอบข้างของทีมเราแต่การเพอร์ฟอร์มด้วยคนที่ชายมากในวันนี้ใน5คนคือฟอร์ดกับ thank you ในมุมร้องนะฟอร์ดกับใครนะกับ thank you กูชอบคนไหนวะฟอร์ดใช่ไหมกับ thank you
ในมุมร้องนะคะต้นกล้ายังมีเร่งๆอยู่เล็กน้อยดูตัวนะตอนนี้ต้นกล้าพี่แบงค์ดีพี่แบงค์แรงขึ้น thank you ดีอยู่แล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองไว้ได้ดีอ๋อฉันไม่ได้สับ thank you เทียนสื่อฉันชอบฟอร์ดอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เทียนสื่อเอาไว้เลยว่าเทียนสื่อมีส่วนที่ดีมากๆเลยคือตอนแรปตอนแรปนี่คือแบบสตาร์รัปเปอร์เลยมึงฟอร์ดดีตอนนี้กูต้องจดแล้วว่าทำไมกูจำชื่อเด็กไม่ได้นะตอนที่เราเรียนในการต้องช่วยคุณนิดนึงแล้วตอนนี้กูเริ่มจำชื่อคนไม่ได้แล้วกายให้เทียนสื่อร้องลายอื่นได้ร้องให้มันโน้ตต่ำได้หรืออะไรก็ได้แต่เทียนสื่อชื่อแบบจำให้ได้จำได้เลยเนาะพออยู่ในรายการเนี่ยต้องเอาชื่อแปลกๆแบบนี้แหละมาแข่งคนจะได้จำได้เออฉันชอบฟอร์ดฉันอยากมีลูกแบบนี้ฝึกไปได้มากที่สุดละคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็คือแบบเรายังจำนนต่อเลี้ยงลูกมาดีมากเลยนะของทีมหรือฉันอยากเลี้ยงลูกลูกแบบโตมาแบบนี้ที่มันขำคอเราอยู่จนเรายอมเอาตัวเองขึ้นไปเชื่อตรงนั้นเทียนสื่อต้องเก็บเป็นประสบการณ์ว่าอะไรที่ทำแล้วชายอะไรที่ทำได้เด็กพวกนี้เขาเดินงานวัดกันปุ๊บฟอร์ดมั่นใจแววตาของฟอร์ดไม่มีเดินงานวัดกับแม่ไหมแม่พาไปเดินนี่คือสิ่งที่ครู Amazing ไปดูหมอนรองกันไหมลูกแต่แม่พาไปทุกคนออกมาทำกันบ้านทุกคนออกมาส่งกันบ้านมันยังไม่ไปทะลุถึงคำว่าศิลปินรู้ป่ะว่าอาร์ติสต์เขาอยู่บนสเตจไกลกว่าเราแบบเขาอยู่ไกลคนดูมากๆเขายังส่งพลังมาถึงเราได้นะแต่เนี้ยอยู่ตรงเนี้ยห่างกันแค่ไม่ถึง2เมตรครูไม่รู้สึกอะไรเลยno เรามีความรู้สึกว่าฟอร์ดร้องทุกคนมาเป็นแดนเซอร์ให้ฟอร์ดอะไรเงี้ยวันนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในการฟอร์ดกูที่แบบมาโชว์ให้เราดูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแค่แบบเด็กมัธยมเล่นแสดงในโรงเรียนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เห็นความเป็นศิลปินเลยเพราะเราลุ้นอย่างเดียวเลยว่ามันจะพลาดตรงไหนวะมันจะผิดตรงไหนวะอะไรที่เรามองตลอดเวลาเนี้ยวันเนี้ยมันเหมือนเป็นแค่เด็กเข้าประกวดธรรมดาแต่เดอะสไวเวอร์ไทยแลนด์เราต้องการศิลปินที่ทำให้เราสามารถแรงทิ้งความคิดของกรรมการได้ว่าฉันไม่อยากจะตัดสินคุณเลยฉันอยากจะจอยไปกับคุณวันเนี้ยมันยังไม่เกิดสำหรับทีมนี้นะครับก็ถ้าจะอยู่ด้วยกันต่อไปก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์และพัฒนาต่อในวีคต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูสุดๆแต่ว่าก็โอ้ยเพื่อช่วงหน้างงพบกับทีม4และทีม D ที่จะต้องทำโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง3คนที่ฉันเรียกทีม4นะไม่รู้ว่าฉันเห็นว่าเหมือนว่าหล่อเยอะทีมไหนหล่อเยอะที่ฉันก็เสียทีมนั้นแหละกลับมาที่ฉันได้เมดละอุ้ยเฮียมึงน้ำหกมึงน้ำหกมึงช่วยด้วยน้ำหกมึงพังคอมพังไอ้เหี้ยคอมพังมึงไอ้เหี้ยคอมพังมึงพังแน่มึงSurvivor Thailandพังแน่ไอ้เหี้ยน้ำหกน้ำหกใส่คอมมันนี่มันเลือกบ้าอะไรกันวะหือนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะมาเลยเหรอผ่านไปแล้วทีนี้แหละไม่มีโฆษณาเชียร์พออยากให้มีโฆษณาไม่มีโฆษณาเชียร์แม่งเรื่องบ้าอะไรกันวะวันนี้อ่ะเหนื่อยอ่ะไม่รีแอคแล้วได้ป่ะเหนื่อยเกินอ่ะเปลี่ยนหัวตอนเนี้ยกรุ๊ปไหนกรุ๊ปไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยงงอ่ะป่ะกลุ่ม A B ไปแล้วก็เป็นกลุ่ม4ต่อและทีม B กลุ่ม4ที่ได้แสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการโอ้ฟอร์ดเรามีโอกาสเพียนสูงกันเยอะในทีมนี้เราไม่เห็นความเป็นทีมเวิร์กเลยมาดูเรารู้สึกว่ากลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3เมนดิฉันค่ะพี่ฉันอยากรู้ว่าอีตึกเนี่ยมันคือตึกอะไรอ่ะตึกมันดูไม่มีความเป็นสตูดิโอเลยมันคือเหมือนแท้งน้ำเนี่ยอันนี้คืออะไรสอดเนี้ยคือสอดอะไรมันเหมือนแท้งน้ำเนี่ยมันเหมือนตึกแท้งน้ำบนด่านฟ้ารู้สึกตื่นเต้นคือออฟฟิศหรอลองแข่งแล้วอาจจะชนะคือเนี่ยถ้าผมใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาคือบอกเอาให้มันรู้หน่อยสิว่ามันคือที่ไหนคนดูทางบ้านไม่รู้นะคะว่าคือที่ไหนวีนปะวีนสุด
ชอบท่อนเปิดนะท่อนเปิดเลิศนี่ค่ะมาละโอ้ยหล่อจังกลุ่มนี้เขาหล่อว่ะนี่มันกลุ่มรุ่นพี่อ่ะที่ยังได้ยินมันตึกแต่ก็แค่เต้นไปตามจังหวะมันจะเฟลอ่ะจะแซ่ดอ่ะจะแบดขึ้นด้านในสุดหล่อมากไอ้สายสุดหล่อมากเดี๋ยวคนเดียวคนเดียวหล่อมากประตูมันไม่เปิดไม่ต้องนั่งรอก็แค่พาตัวเองไปหาเสียงดีชีวิตมันคือละครที่ทุกตอนมีสบายแล้วก็เนี่ยพอเวลาคนมันร้องดีๆอ่ะมันก็ฟังรู้เรื่องผมเพิ่งจะชมคนนี้หน้าเหมือนน้ำปิงเออนี่แหละคนเดียวแหละคนเดียวที่ร้องถึงลองเดินกันไปร้องไปถึงเลยเอาคนไปเดบิวต์นะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเพลงตีมจะไม่ได้ใช้เลยมันร้องว่าอะไรวะรอดคมสุดๆแล้วเนี่ยเขาเหมือนเป็นเกสต์ของรายการเลยอ่ะฉันเมนคนนี้ไม่รับความเห็นต่างบอกชื่อมาคนนี้ชื่ออะไรถ้าไม่รู้ชื่อดิฉันจะไม่ไอรีแอคต่อคนนี้ชื่ออะไรบอกมาบอกมาสิฉันชื่อคนนี้ชื่ออะไรผมมากแบบแรปผมมากเลยแรปผมมากคนนี้ก็ดีคนนี้ต้องเอาไปเดนะไม่งั้นเพลงนี้จะใช้ไม่ได้เลยก็ไม่มีใครร้องถึงเลย20กว่าคนเนี่ยไม่มีใครร้องได้อาจารย์ยิ้มละยิ้มละยิ้มละแหมรอบนี้ท่านดุนะเอานิ้วจิ้มตาอาจารย์ให้คนนี้หล่อนะก็เสียงเขาไม่ได้อะคนนั้นน่ะคนที่ฉันชอบอ่ะหน้าเหมือนน้ำปิ้งมากเลยอ่ะน้ำปิ้งดูมันดีอ่ะเนี่ยเนี่ยสองคนนี้ดีมากเลยอ่ะสองคนเนี้ยเขาสองคนซ้ายอ่ะแล้วพี่คนที่เป็นเซนเตอร์อ่ะก็ดีกลุ่มเนี้ยดีหลายคนเลยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยกลุ่มเนี้ยน่าจะได้เดทกับ4คนเป็นคนหนึ่งอ่ะก็ได้เนี่ยเนี่ยน้องก็น่ารักดีถ้าเสียงน้องก็ไม่ฝึกนิดนึงนี่ฉันเลือกคนเดทเลยอ่ะค่อนข้างจะแรงอยู่จะแรงได้อีก I am survivor หุ้ยกลุ่มนี้ดีจังเลยอ่ะเออจะก็ตบมือกูเวอร์เออตบผมบ้างเถอะครูนะเป็นห่วงทีมซีตั้งแต่แรกที่บอกแล้วใช่ปะแต่วันเนี้ยครูโคตรภูมิใจเออ I just said that I'm so proud of you I'm so proud of you I used to want to worry about the guy so much but not today sense ทำได้เห็นยังว่าจะทำมันทำได้เนาะก็กระจาย energy ของ entertainer มีความสุขหรือความสุขในการเต้นของตัวเองออกไปให้ทุกคนได้ทามที่เป็นคุณลุงเงื้อเงื้อะวันนี้ครูไม่เห็นลูกมันนั้นว่ะฉันชอบรู้สึกว่านี่คือทีมแรกเลยที่ครู enjoy กับโชว์มากแล้วครูรู้สึกสนุกกับเพลงแล้วครูไม่บอกชื่อคนนั้นหรอไม่ว่าผลจะเป็นยังไงให้รู้ไว้ว่าแป๊บนึงแฟนกูชื่ออะไรเนี่ยคุณก๊อดผลจะเป็นยังไงลุงคนนั้นว่ะที่คือเป็นคุณลุงนะวันนี้ครูไม่เห็นลุงคนนั้นว่ะฉันชอบลุงมากครูรู้สึกว่านี่คือครั้งแรกที่ครูเอนจอยกับโชว์มากแล้วครูรู้สึกสนุกกับเพลง I Am Survivor มากกูจำชื่อเด็กไม่ได้ทำไงดีไม่ว่าผลจะเป็นยังไงให้รู้ไว้ว่าพวกคุณ valuable คุณมีคุณภาพค่ะ valuable ทีมนี้That's the way of the word. That's the way of the word. Teamwork. สำหรับทีมนี้เราไฮอัพมากเลยน่าจะเป็นทีมแรกที่เราดูโชว์แล้วเราแบบไฮไปด้วยแล้วก็ขอชมในเรื่อง personal character ทีมนี้คาแรคเตอร์ชัดในแต่ละคนแต่
ทุกคนไปพร้อมกันเราวะเราสามารถไปดูใครก็ได้เราสามารถดูบอสได้ดูอลันได้ดูเซนเจออีกคาแรคเตอร์นึงอลันดูไทม์เจออีกคาแรคเตอร์เชื่ออลันหรอเป็นทีมเดียวที่เรารู้สึกเอนจอยมากๆตั้งแต่แบบเหนื่อยอ่ะมึงจำชื่อเด็กก็เหนื่อยแล้ววะกี่คนวะ20คนหรอเป็นทีมที่เราเป็นห่วงมากๆทีมนึงนะครับตั้งแต่ที่แบบซ้อมมานะครับก็วันนี้ที่เราได้รับจากทีมนี้เราได้รับ energy ที่คุณพร้อมที่จะต่อสู้กับมันที่จะเป็นศิลปินได้จริงๆและมันก็ทำให้เราเชื่อด้วยว่าคุณเป็นศิลปินเราแทบจะไม่ได้จับปากกาเลยในการที่จะบอกว่าเราจะหักคะแนนคนนั้นคนนี้อันนี้ร้องเป็นยังไงแต่เรารู้สึกเรา enjoy ไปกับโชว์ที่คุณพร้อมทำให้เราดูเป็นกำลังใจให้ทีมนี้ครับขอบคุณครับไม่เราไปเกตที่ท่อนที่ลองไม่ดีอ่ะไม่ตีก็ได้พิสูจน์ถึงความตั้งใจให้ครูแม็กซ์ได้เห็นสรุปกูอยากให้โดนจนครูแม็กซ์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวพวกแมนรอว่าล่ะรออีกอย่างครูแม็กเพิ่ง EP 1เองครูแม็กครูแม็กร้องแล้วหรอครูแม็กร้องไวมากรายการอื่นเขาไปร้อง EP แบบ EP 10 11นะคะครูแม็ก EP 1ครูแม็กก็ร้องไห้เลยอะไรเลยไม่เป็นไรค่ะดิฉันเข้าใจพี่เตรียมมาทั้งหมดที่แบบว่าซ้อมแบบซ้อมหนักมากก็คิดว่ากำลังฉันแค่งงเฉยๆฉันไม่ได้ติดอะไรนะฉันแค่งงเฉยๆว่าร้องไวเวอร์ก็อย่าลืมติดตามกลุ่มผมนะครับกลุ่มดีแล้วก็ตอนดุเด็กก็คือดุเวอร์05เชิญครับเออปุ่นเฮ้ยนั่นหรอเฮ้ยนั่นหรอเออหรือว่ากลุ่มนี้วะหรือกลุ่มนี้มันจะแซงวะกูว่ากลุ่มเนี้ยโดนด่าเยอะสุดเอาไว้กลุ่ม4เนี่ยดราม่าฉ่ำแน่ๆเชื่อกูกูอ่ะดาวทางออกกูดูเซอร์ไวเวอร์มันเป็นร้อยแล้ว ขิงสุดๆ เดี๋ยวรอดูตอนเปิดเปิดเดียวเดี๋ยวนะกล้องไม่ค่อยหมุนแปลว่าจะโดนดราม่าแล้วเตรียมดราม่าละพรีเซนเตอร์หล่อมากเลยเนาะป้าเต้นดีนี่นี่แต่คนนั้นน่ารักอ่ะเขาเสียงนิดนึงมึงคนที่เสียงมันขาดมันขาดจริงๆนะเว้ยเวลาเสียงร้องอ่ะไม่มีใครอยากได้ท่อนนี้ดอกอีดอกค่าเด็กเกินต่อให้เป็นนักร้องระดับมันก็คือเรามีไอ้เมื่อกี้ร้องได้คนเดียวในนี้นะ20คนร้องได้คนเดียวท่อนเมื่อกี้แต่หน้าน้องกังวลจริงเจอเดมอลรู้จักสุดยีนคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะสุดยีนสวยอ่ะยีนสวยเนาะน่ามันตีเลยโอ้มึงแต่รายการเนี้ยกูบอกได้เลยว่าแต่ละคนอ่ะถ้าพอเวลาแบบโพสิชันแรปอ่ะแรปกันได้ดีๆเยอะๆหลายคนเลยเนาะแต่พอเวลาโวคอลอ่ะก็คือไม่รอดกันเลยสักคนเสียงก็ไม่ค่อยเท่ากันเห็นไหมคนมาดูก็บอกนะเสียงไม่ค่อยเท่ากันเหมือนไม่ได้ซ้อมมาด้วยกันตอนนี้เออลูกเออถ้าถามเรื่องแบบวิชวลภาพอะความหล่ออะไรเงี้ยพอได้แล้วนะประมาณนึงแต่ต้องใส่ความเป็นสตาร์แล้วก็ความเชื่อในการเป็นศิลปินเข้าไปอีกเยอะเลยแหละจริงดูดิแต
แต่ถามว่าเต้นเต้นบล็อกกิ้งอะไรเงี้ยฉันไม่ติดเลยนะทักสักวงหนึ่งเลยเนาะแต่ละคนแดนซ์กันได้ดีมากนะสำหรับฉันนะมาคนนี้น่าเหมือนตีอ่ะทุกคนน่าจะรู้จักตีเนาะถ้าใครอยู่ในโลก X นะครับก็ต้องจะรู้จักตีอยู่สวัสดีค่ะมึงก็ว่าโดนด่าฉ่ำแน่เตรียมตัวไว้เลยทีนี้ทำโชว์แบบสนุกมากสนุกมากเป็นการจัดวางแพทเทิร์นจัดวางท่าที่แบบลงตัวแล้วก็ทีมนี้อีกหนึ่งที่เราขอชมคือจะมีภาพบางภาพที่สื่อความหมายหรือว่าเรารู้สึกว่ามันลงล็อกกับมีนิ่งของเพลงเก่งมากเก่งมากแล้วก็เสริมนะครับในพาร์ทของทีมนี้ครับของทีมนี้เวลาถึงพาร์ทของใครเวลาออกมาร้องเราจะเห็นถึงความดุเดือดความมั่นใจมากแต่ว่าเวลาเราแบกกลับเข้าไปในมือนี่ก็จะมีการคัดออกปะวะถึงความไม่มั่นใจก็ต้องมีดีดอกมันไม่ได้สไววัลอ่ะทีมดีเป็นทีมที่ครูพูดบ่อยว่าครูไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แล้วก็ชมมาตลอดห่วงครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นทีมที่มันสามารถจะบรัชอัพตัวเองให้ขึ้นไปสู่จุดของการเอนเตอร์เทนคนดูได้ละปุ้นถึงแม้จะเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดแต่ปุ้นก็วิ่งไล่ลดต้นคอคนอื่นเขาอยู่พอสมควรนะค่ะเนื้อเสียงดีร้องลงจังหวะมันจะมีเรื่องความแบบคอนฟิเดนซ์ของปุ้นเท่านั้นเองที่มันหลุมอยู่ตอนนี้ถ้ามันยังไม่มั่นใจอะลูกตาหนูไม่ได้มั่นใจเลยแต่มันไม่ได้แย่ลงนะจากวันใช่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 เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นใช่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 คือด้วยความที่พวกคุณมีสกิลที่ไปได้กันได้ทั้ง5คนอยู่แล้วมันเลยยังขาดการให้คนอื่นคุยเขียนโน้ตไว้ว่าทำถูกทำดีแต่ไม่ได้ให้คนอื่นเลยยังไม่เหมือนคุณทำหน้าที่รับผิดชอบสิ่งตัวเองอย่างเดียวตุนก็รอเนาะพอเวลาเป็นบอยแบนด์มันต้องให้ทั้งเพื่อนแล้วก็ให้ทั้งคนดูเอเนอร์จี้มันเลยต้องเซนก็ชิลมากต้องเยอะมีความชิลอยู่ในระดับชิลไปไหนไม่ได้ที่ต่างจากคนอื่นมากๆเลยแต่ด้วยความที่เซนเป็นคนที่ energy เซนมันสตรองมึงอาจารย์คอมเมนต์กันดีมากเลยกูชอบมากเลยรายการเนี้ยเซนชิวอาจารย์คอมเมนต์ดีฉันชอบข้าป้าเป็นคนที่สดใสที่สุดในทีมดีล่าเริงข้าป้าเราเป็นเราเป็นวิ่งเล่นเหมือนแบบว่าหน้าตายิ้มแย้มร้องดีเต้นสนุกดูแบบแววตาสดใสมันมีความเป็น energy ที่หลากหลายหลากหลายอยู่แต่ไม่เข้ากับเพื่อนตกอยู่แค่ในทีมถูกไม่ถูกส่งมาถูกเท่านั้นที่มันไกลกันถูกก็สำหรับเรานะครับก็คงจะพูดในพาร์ทของเรื่องของ Star Quality นะครับใน Star Quality ของทีมนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเห็นวันนี้นะว่ามีทุกคนแต่คราวนี้เนี่ยครับมันกลายเป็นแบบติดๆดำๆมันไม่ได้แบบว่า stable อยู่ตลอดเวลาในความเป็นศิลปินจริงๆถูกค่ะทุกคนเวลาได้ท่อนร้องถูกค่ะเอจี้ดีมากดูเป็นศิลปินมากๆแต่พอกลับเข้าไปเต้นปุ๊บattitude ตรงเนี้ยความเป็นศิลปินมันหายแล้วก็พี่อาร์ตคุณผู้ชมครับรักตัวเองให้มากกว่านี้อย่าดันหลังน้องถูกคุณอยากเป็นศิลปินคุณไม่ได้อยากเป็นโค้ชแต่วันเนี้ยเรายังเห็นภาพโค้ชของคุณอยู่บ้างแต่ดีขึ้นกว่าเดิมนะยามที่เราได้คุยกันไปแล้วนะละมึงคอมเมนต์ดีหลังจากที่เราเห็นว่า EP 1ก็คือวินใครจะต้องออกจากรายการไอ้เหี้ยออกเลยหรอ The Survival Thailand ในสัปดาห์นี้มาเริ่ม EP 2น่ะออกได้ออกได้ไม่ติดออกได้ออกได้ออกไปสัก10คนเลยอ่ะจบเลยทีเนี้ยไม่มีแล้วนะรายการเฮ้ยสนุกอ่ะเออสนุกอ่ะดูมาถึง 3,000 แล้วสนุกเนาะแอคค่ะสีนี้คุณเห็นสนุกนะตัวจริงที่เป็นค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะรีแคปละกันสำหรับฉันนะดูมาได้4ได้เมนละเตรียมเผาสมาร์ทนะคะเตรียมขึ้นเมนละเตรียมขึ้นเมนเผาละคุณผู้ชมครับเอามาก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนเนาะที่แบบว่าชื่นชอบนะคะแล้วก็แบบหลายคนแบบดูมีแววนะคะมีแววดีมีแววอร่อยนะคะแล้วก็ในแง่ของคอมเมนต์ของอาจารย์นะกลายเป็นว่าเราชื่นชอบคอมเมนต์ของอาจารย์นะทุกดอกคือมันถูกต้องหมดเลยอย่างที่สิ่งที่เราชอบที่สุดนะสำหรับรายการนี้นะคือคอมเมนต์อาจารย์เรื่องที่สองเลยคือชอบ
ความเป๊ะของเด็กๆเพราะใน EP 1นี่คือ EP 2เองนะแต่ว่าเด็กๆยังทำกันได้ขนาดนี้เราก็เลยแบบรู้สึกชื่นชอบชื่นชมนะคะรวมไปถึงชอบเพลงยังไม่ชอบเพราะว่าเพลงมันก็ยังไม่ได้ติดหูเราขนาดนั้นแต่ก็มีท่อนที่เวลาเด็กเก่งๆมันร้องแล้วอ่ะมันก็มีบางอันที่เราเริ่มชอบแล้วนะคะก็แปลว่าก็ต้องดูไปจนถึง EP ที่10นะคะก็จะดูว่ามันลุ้นกันว่าดิฉันจะชอบหรือไม่ชอบนะคะสำหรับอีเพลงธีมนี้นะคะมุมกล้องบางมุมค่ะไม่ได้สื่อสารอะไรนะคะเช่นมุมที่เป็น exhibit shot แบบในด้านหน้าสตูดิโออ่ะมันไม่รู้เป็นสตูดิโอมันเหมือนแทงน้ำอะไรก็ติดอยู่พอสมควรแล้วใช้บ่อยด้วยนะฝากแล้วกัน EP อื่นๆอาจจะขออนุญาตไม่ใช้แล้วก็ชอบความการเล่าเรื่องเร็วๆไม่เอิงไม่ซับซ้อนแล้วก็แบ่งซีเควนต์ในการให้แสงน้องดีค่ะนี่คือเป็นเรื่องที่ขออนุญาตชื่นชมรวมไปถึงฉันพอเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงโดนตัดไปเป็นดราม่าใน X อ่ะเพราะก็เด็กมันเพิ่งฝึกไงแล้วมึงก็เอาไปตัดลง TikTok แล้วมึงไม่ได้ดูทั้งรายการไงอีดอกอีพวกตัดก็ขยันตัดอีเหี้ยวีนปะวีนแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะมึงเอาไปให้หมดอีเหี้ยถึงเวลาแล้วอะถ้าไปมึงเอาไปแค่นั้นถึงเวลาแล้วมึงก็เอาไปเต็มๆคนที่เขาดูแค่นั้นเขาก็ด่ารายการสี่โว้ยแม่งเอ้ยถึงเวลาถ้ามึงเอาไปมึงก็ไปทั้งหมดมันจะได้รู้ว่าเออมันจะต้องติมันต้องอะไรตรงไหนถึงเวลาเนี่ยกูเนี่ยถึงเวลาถ้ากูดูแค่นั้นนะแกกูก็ด่ารายการกูก็บอกว่าเออไม่เลิศแต่พอเวลากูมาดูรายการเต็มๆแล้วว่ามันก็มีมุมมองที่มันดีแล้วมันก็มีทั้งไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็คอมเมนต์ก็มันเป็นจุดๆสิถูกไหมไม่ใช่ว่าแบบเอาแบบนั้นแล้วไปตัดลงแล้วถึงเวลาแล้วเขาก็ดราม่ารายการอีดอกนี้มันไม่ยุติธรรมกับคนทำโปรดักชันสักเท่าไหร่นะคะฝากถึงอีพวกอวตารนี้พวกแบบไม่เอาหน้าขึ้นแล้วไปด่ามาต่อด้วยละกันนะคะว่าไม่เพอร์เฟคชันนอลเลยจะเป็นมารในโลกโซเชียลแล้วอะเป็นมารที่มันสมศักดิ์ศรีหน่อยนะคะถึงเวลาเราเอาหน้าออกมาด่าเอาหน้าออกมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะมึงกูวินเลยขนาดนั้นวันนี้คอมเมนต์วินมากเลยอะเนาะไม่เป็นไรสักวันไปค่ะทุกคนค่ะพาร์ท4ละพาร์ทดีละดีที่สุดในแบบของเรา Be the best with us AIS 5G Be the best AIS กูสารีแอคทำเนี่ยไตรแอคชั่นเฉยไตรแอคชั่นในด็อกเตอร์มนตรีฟอร์เมนดียังไงผมตอบเลยแล้วกันไตรแอคชั่นช่วยลดแบคทีเรียกลัวมากเลยเนี่ยว่าซอมันจะไม่เล็กพอใช้แล้วหน้าสะอาดใสไม่มันเลยดร.มนตรีลดความมันป้องกันสิวแล้วพ่อกูต้มเล็งให้ฉ่ำๆก็คือตอนนี้ก่อไฟในครัวคือก่อไฟเพื่อที่จะต้มเล็งเพราะว่าถ้าใช้แก๊สมันเปลืองจะเราก็ต้องใช้ถ่านตอนนี้ในครัวบ้านกูก็คือฝันขโมยส่วนเช็งสุดลดความมันป้องกันสิวนะครับพ่อต้มเล็งอยู่ต้มเล็งจงดร.มนตรีฟอร์เมนดียังไงผมตอบเลยแล้วกันตอนนี้สงสารที่ช่วยลดแบคทีเรียลดรอยด์ทีละอยู่ทำรูปผิวเจมเขาชื่อเจมอะไรใช้แล้วหน้าสะอาดเจมทีละอยู่ไม่มันเลยดร.มนตรีเขาชื่อเจมมันต้องเป็นสิเจมมาไม่ใช่เจมไม่มาจังใครชอบลีลาการคอมเมนต์หรือว่าใครว่ามันแซ่บเกินไปหรือว่ามันพูดจาแรงเกินไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะปรับหน้าดร.มนตรีฟอร์เมนลดความมันป้องกันสิวคุณมีไตรแอคชั่นมันเป็นคาแรคเตอร์เนาะไตรแอคชั่นในด็อกเตอร์มนตรีฟอร์เมนดียังไงผมตอบเลยแล้วกันไตรแอคชั่นช่วยลดแบคทีเรียลดรอยดำบำรุงผิวผมใช้แล้วหน้าสะอาดใสไม่มันเลยด็อกเตอร์มนตรีลดความมันป้องกันสิวมึงแล้วกูอยากรู้ว่าอีโอเวอร์วิวมันต่างจากปกติยังไงวะโอ้โหวิวมันต่างกันยังไงกันยังไงผมล้างหน้าด็อกเตอร์มนตรีฟอร์เมนลดความมันป้องกันสิวผ่านไปแล้วสำหรับการแสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการจากทั้ง4ทีมซึ่งในแต่ละทีมก็โชว์ความสามารถออกมาให้คณะกรรมการทั้ง3คนต้องหนักใจมันจะมีเรื่องความแบบ confident ของปุ่นเท่านั้นเองที่มันเป็นหลุมอยู่ตอนนี้ค่ะอ๋อมันต้องเป็นมุมฝั่งนี้สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจะมีผู้ชนะเพียงแค่1ทีมเท่านั้นนะครับและ
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ชนะ1ทีมจะได้รับห้องซ้อมเต็มรูปแบบจากรายการจะได้ปรึกษาในการร้องเพลงกับครูเอ๋เป็นเฉพาะกลุ่มในสัปดาห์ต่อไปและจะมีสิทธิ์จัดกลุ่มให้กับเพื่อนและเลือกเพลงให้กับเพื่อนกูว่ากลุ่ม3ได้แต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มเนี้ยสำหรับทีมที่ชนะแพ้ในวันนี้จะต้องออกไปคุยกันว่าใครอ่อนที่สุดในทีมและส่งคนที่อ่อนที่สุดเข้ามาให้คณะกรรมการตัดสินเพื่อตัดผู้ที่มีพัฒนาการน้อยที่สุดอย่างน้อย1คนออกจากรายการในวันนี้ครับออกจากรายการในวันนี้ครับและสำหรับสัปดาห์นี้ในเพลงทีมของรายการI am a survivor ทีมที่ชนะชื่อเพลงเสลยอยู่กันนะทีมชื่อเพลงเสลยอยู่แต่ก็ไม่ติดอะไรก็ได้อยู่ทีมนี้ทีม3ทีม4ครับผมหลดตามคาดค่ะคุณผู้ชมคะรายการเขาปูมาขนาดนี้แล้วสำหรับทีมที่เหลือก็เก่งจริงก็ยอมรับกันครึ่งชั่วโมงและส่งคนที่อ่อนที่สุดเข้ามาในห้องครึ่งชั่วโมงเลยเชิญครับ5นาทีก็ได้ละมือค้าอาจารย์ครึ่งชั่วโมงเลยเมมเบอร์ในแต่ละทีมจะต้องทำการเลือกเพื่อนในกลุ่มของตัวเองออกมายืนต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อที่จะให้กรรมการลงไวโอเวอร์เสียงดีนะเนี่ยจะได้อยู่ต่อไปคนลงเสียงอ่ะเสียงชัดเดียวเฮ้ยรถอ่ะชอบทีม A ที่มีระมิงเป็นลีดเดอร์จะต้องตัดสินใจต้องให้เด็กเลือกเองอย่างเงี้ยมันยากนะจะต้องออกไปยืนเข้าใจปะอ่ะให้เด็กเลือกมันยากนะถ้าอาจารย์ผู้ใหญ่เลือกให้อ่ะมันอาจจะง่ายเว้ยทีม B ผู้ที่ภาวะของเด็กของทีมจะต้องเลือกเพื่อน1คนออกมาเลือกตัวเองได้ปะแต่ก็เลือกตัวเองไม่ได้ปะวะเพราะลูกเอกก็เก่งไงก็ต้องเอาเพื่อนที่ไม่เก่งออกนะทีม D ที่มีอัพเป็นลีดเดอร์จะต้องตัดสินใจเช่นเดียวกันว่าวันนี้ใครที่ทำผิดพลาดมากที่สุดมึงการที่ให้เด็กเลือกกันเองอะยากนะเว้ยแม้ว่าทีม A ทีม B และทีม D จะไม่อยากส่งใครออกไปแต่ทุกทีมก็ต้องเคารพกติกาของทางรายการแล้วทำไมกูไม่เปิดจอให้ทุกคนดูอะจะต้องเดินออกจากรายการ The Survival Thailand ไปในวันนี้มึงกูเปิดไปดู3นาทีก็คือยังไม่ยอมเปิดจอให้ดูอ่ะมาดูด้วยกันค่ะอีดอกเสียบมาแล้วตอนนี้ทุกทีมก็ไปคุยกันมาแล้วเริ่มจากทีม A ก็ส่งระมิงลีดเดอร์ของทีมออกมายืนต่อหน้าคณะกรรมการหรอระมิงกูต้องกลับบ้านหรอทีม B ก็ได้ส่งเทียนสื่อออกมาเฮ้อแล้วทำไมเอาระมิงอ่ะเป็นปุ่นที่จะต้องออกมายืนข้างหน้าเอาละมิงกูไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ตลอด3สัปดาห์ที่เราเจอกันไม่คิดว่าวีคแรกจะเป็น3คนนี้ที่มายืนอยู่ตรงนี้ผู้เห็นมีคำถามเลือกตัวเองออกมาหรือว่าคนอื่นเลือก คิดว่าตัวเองควรออกแล้วก็ลองถามเพื่อนๆในทีมดูก็เห็นตรงกันทำไมอ่ะเราพูดกันตั้งแต่แบบครั้งแรกที่เรารวมกลุ่มกันแล้วว่าไม่เอาเราจะดูหน้างานอย่างเดียวเพราะผมถือว่ามันคือการโชว์แบบครั้งเดียวต่อหน้ากรรมการทุกคนและกรรมการทุกคนค่อนข้างแรงอยู่ผมยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองก็เลยแสดงว่าเรามีประเมินว่าตัวเองด้อยหรือว่าพลาดมากที่สุดในวันนี้ประมาณนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นด้วยไหนๆก็พูดถึงทีม A แล้วเนาะจริงๆแล้วคนที่เราติ๊กไว้ว่าพลาดแล้วก็ดูอ่อนที่สุดในทีมวันนี้ไม่ใช่ละมิงเรามองว่าเป็นแคนนอนแคนนอนสำหรับวันนี้กรรมการทั้ง3คนเห็นเหมือนกันเลยว่าแคนนอนเป็นคนที่อ่อนที่สุดและในตอนโชว์เรารู้สึกว่าแคนนอนไม่กล้าeye contactกับกรรมการเลยครับรู้สึกในเรื่องฟีลลิ่งส่งมาได้ไม่เต็มร้อยเรารู้สึกว่าละมิงทำได้ดีกว่าละมิงได้แบบสู้เพื่อตัวเองไหมหรือว่าก็แค่ยอมรับมันว่าโอเคฉันผิดพลาดฉันอ่อนก็เขาเป็นหัวหน้าอาจารย์เขาก็ต้องออกมาอยู่ข้างหน้าคือถามว่าอยากสู้ไหมก็อยากสู้ครับแต่ว่า
ในวันนี้คือเสียงผมมันเพี้ยนตรงท่อนที่ I'm survival เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดจะมีเพี้ยนท่อนเดียวมันท่อนเพี้ยนประโยคเพี้ยนที่เดียวบอกเลยว้ายแรงวันนี้ละมิงไม่ได้ไม่มีเสน่ห์ที่สุดไม่ได้แบบพลาดมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ละมิงมายืนตรงนี้คือละมิงไม่ไฟให้เต็มแล้วพวกครูกรรมการทุกคนควรไฟให้ละมิงงั้นมาที่เทียนสื่อเนาะเลือกตัวเองเหมือนกันเลือกทั้งคู่ครับมันตัวเองผิดพลาดเยอะพลาดเรื่องอะไรท่อนร้องครับจะชอบอาจารย์เหรอจะเขาจี้ได้สั่งไฟเดียวเฮ้ยพูดมันชัดดิเพราะว่าเราไม่ปรับตัวตั้งแต่ก่อนหน้านี้วายเขาเรียกว่าเทียนสื่อพูดชัดๆลงทำในสิ่งที่เราทำไม่ไหวซึ่งอันนั้นเทียนสื่อก็มองว่านี่คือความผิดพลาดของมันงั้นโคเอกขอถามอีกคำถามนึงถ้านั่นคือสิ่งที่เทียนสื่อว่าตัวเองผิดพลาดถ้าเทียนสื่อมีโอกาสย้อนเวลากลับไปตั้งแต่วันแรกที่ได้ท่อนนี้มาเทียนสื่ออยากแก้ไขไหมอยากครับยังไงควรจะมองศักยภาพตัวเองให้มันชัดกว่านี้ไม่ใช่เห็นแก่เมื่อจันลดอ่ะคนอื่นจี้ได้มันเดียวใจเขาว่าเขาจะร้องไม่ถึงนั่นอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเอาตัวเองหนูพูดให้มันชัดๆกว่านี้ได้ไหมลูกเทียนสื่อที่ไม่ได้ยินเสียงหนูเลยที่ผ่านมาเทียนสื่อรู้ใช่ไหมว่าพาร์ทร้องเราไม่สามารถร้องได้ถึงดูตัวเองมาก่อนไหมจริงๆร้องถึงแต่อย่างว่าเนาะเด็กเนาะพูดที่ภาวะก็อาจจะไม่ได้คำว่าร้องถึงถึงเวลาต้องถึงแบบเหลือๆเขาก็แบบไม่รู้จะสู้กับตัวเองยังไงอะหายห่วงถึงจะเรียกว่าร้องถึงไม่ใช่แตะโน้ตนั้นถึงบ้างไม่ถึงบ้างเรียกว่าร้องถึงถ้าเป็นครูเอกจะประเมินว่าไม่ถึงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเทียนสื่อไม่ใช่เป็นคนที่ต้องออกไปวันนี้เราก็มาปรับแอทติจูดเรื่องการร้องเรื่องการร้องด้วยกันเรามองว่าเทียนสื่อแรปได้ดีแต่ก็ไม่รู้นะว่าแบบตำแหน่งของเทียนสื่อในการที่เป็นแบบว่าเมนโวคอลมันคำคอหรือเปล่าเราไม่ติดเรื่องว่าแบบคนส่งเทียนสื่อมาเป็นยังไงแต่เราก็เห็นตรงกันว่ามันเป็นหลุมจริงๆไอ้เอาน้ำมาลดปุนหน่อยดิปุนยืดตัวขึ้นยืดถั่วขึ้นอีกยืดตัวขึ้นไงหน้าขึ้นปุนเลือกตัวเองหรือคนหรือเพื่อนเลือกวุ้ยรัดอ่ะทำไมถึงเลือกตัวเองทำไมร้องจะร้องไห้ขนาดนั้นเพื่อนในทีมเขามีต้นทุนมาก่อนผมแล้วเขาแบบพัฒนาไปทางที่ดีแต่ผมก็คิดว่าตัวเองก็พัฒนาไปทางที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผ่านมา3สัปดาห์ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะแต่จะชอบปุ่นแน่แต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังด้อยกับเพื่อนคนหนึ่งก็เลยผมเห็นด้วยเพื่อนด้วยครับคือฉันเป็นคนชอบเด็กคลาสเอ็กซ์อยู่แล้วอ่ะก็เห็นด้วยเรียกใช้คำว่าเด็กคลาสเอ็กซ์นะครับชอบเด็กด้อยๆอ่ะถึงเวลาแล้วแบบสู้เพื่อตัวเองแล้วแบบไปได้ไกลอ่ะว่าคนจะเป็นปุ่นคนแบบนี้น่าเชียร์เว้ยโอเคแล้วถ้าปุ่นได้อยู่ต่อถ้าปุ่นไม่ใช่คนที่ต้องออกไปจากบ้านวันนี้ไม่ต้องออกไปจากรายการวันนี้ปุ่นคิดว่าปุ่นอยากพัฒนาอะไรครับจริงๆ performance ผมก็อยากพัฒนาครับผมว่า attitude ผมมันเริ่มไปได้แล้วครับดับแรกปุณต้องมองตาคนจะปุณได้สุดหนักไหมหนักไปไหมสำหรับปุณมันแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างหนักอยู่ครับแล้วถ้ามันหนักกว่านี้จะไปไหวไหมไหวแน่นอนแล้วเมื่อกี้ปุณบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไปในทางที่ดีใช่ไหมใช่ครับแต่พี่บอกว่ามันยังไม่พอครับใช่มันยังไม่พอหรอกอยากพัฒนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆศิลปินมันต้องพัฒนาได้เยอะกว่านี้มากคุณอาจจะไม่อยากตัดดีนะเนี่ยเขาตัดกันดีมากเลยเนาะนี่ในความรู้สึกไม่เอิ่มเอ่ยไม่ยืดเยื้อเราก็เลยมองกันว่าเฮ้ยเพราะไอ้จุดนี้หรือเปล่าที่มันเลยทำให้พัฒนาช้าแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนไอ้จุดใหม่ว่าอ่ะเอาให้ได้วะยังไงไปให้ได้วะเราว่ามันไปได้นะก็คุณภาพของยูก็ดีด้วยแต่คราวเนี้ยมันอาจจะช้าเกินไปในสำหรับวีคนี้ก็จริงอ่ะเราอยากจะได้คำตอบสุดท้ายจากทุกคน
ยังอยากจะอยู่ในรายการนี้อยู่ไหมและทำไมกรรมการถึงต้องเอาคุณเก็บไว้ในรายการนี้ต่อไปอ่ะเริ่มจากระมิงครับระมิงกูผมยังอยากอยู่ในรายการนี้ต่อแล้วก็ผมคิดว่าผมมี star quality เขาไม่ความเป็นยูนิเซ็กประมาณนึงเลยเนาะระมิงเนี่ยชอบมากเลยผมก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครด้วยโอ้ยน่ารักมันเป็นข้อผิดพลาดที่แบบเป็นสื่อผมยังอยากอยู่ต่อครับผมเพราะว่าผมคิดว่าผมมีความสามารถที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งและสามารถพัฒนาต่อไปได้ถึงแม้จะเป็นในเรื่อง attitude ที่ผมยังด้อยอยู่แต่ผมเชื่อว่าผมสามารถปรับเปลี่ยนมันทันแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ลูกนะเชื่อสื่อนะถ้าได้รอดถ้ารอดเข้าไปพี่ก็เชียร์นะลูกอยากอยู่ต่อครับเพราะว่าจริงสิ่งที่ผมมาที่นี่เพราะว่าผมรักถ้าผมไม่รักผมก็คงไม่มาที่นี่ครับแล้วผมก็เลยอยากอยู่ต่อมากๆเพราะว่าแฟชั่นผมเวลาเห็นผู้ชายร้องไห้แล้วมันเศร้าเนาะมึงเนาะโอเคครับเดี๋ยวกรรมการขอคุยแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราตัดสินเลยและวันนี้ต้องมีอย่างน้อย1คนที่จะอยากรู้ว่ารายการเขาจะตัดสินใจยังไงฉันอยากรู้กรรมการมันคือตัวชี้วัดของรายการเลยนะการที่กรรมการจะตัดสินว่าให้ใครออกอ่ะนกแต่คณะก็ไม่ได้ออกมาเนาะตอนเนี้ยคณะก็รอดอีดอกก็คณะกรรมการได้คุยกันแล้วนะครับเรื่องที่เราไม่ค่อยโอเคเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่ศิลปินไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าผลงานที่ดีเป็นและผลงานที่ไม่ดีเป็นอย่างไรก็ถ้าครั้งหน้านะครับใครส่งคนที่แข็งและไม่ได้อ่อนที่สุดเราอาจจะตัดทีมคุณทั้งหมดนะครับและสำหรับวันนี้นะครับกรรมการได้มีมติร่วมกันแล้วในการที่จะคัดออกในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น2คนครับครับสำหรับผู้ที่จะไม่ได้ไปต่อกับรายการ The Survivor Thailand ใน EP นี้คนที่1ได้แก่ก็ตัดกันดีเนาะมึงอีดิเตอร์รายการนี้ดีเก่งเทียนสื่อครับและคนที่2ใครอ่ะได้แก่อย่าบอกนะว่าเป็นลูกวัวไม่เอานะคุณครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับดีค่ะรายการทำได้ดีทำให้คนอยากดูรายการต่อดีค่ะแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับครูเอ๋มีอะไรจะพูดกับเด็กๆครับคุณขอพูดกับทุกคนก่อนวันนี้ทีมชนะทีมแพ้มันไม่ได้ต่างกันมากนะหรอกนะแล้วคนที่ออกมายืนตรงนี้3คนก็ไม่ได้แย่ไปกว่าคนที่ยังยืนอยู่ในกลุ่มนั้นหรอกขอให้รู้ตัวไปด้วยว่าเรามีหน้าที่ต้องพัฒนาต่อไปนี่เพิ่งสัปดาห์แรกนี่เพิ่งสัปดาห์แรกนะหลายๆอย่างมากมันยังเห็นอะไรหลายอย่างมากทั้งละมิงทั้งเทียนซึ่งทั้งเทียนซึ่งทั้งปุ่นสามคนนี้สามคนนี้คุยกันว่าอยากเห็นว่าพวกคุณเป็นสตาร์ได้จริงอยากจะเห็นว่าพวกคุณเป็นสตาร์ได้จริงอีกครั้งกลับไปพัฒนาตัวเองแล้วขอให้จำว่าวันนี้การที่จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่สู้เพื่อตัวเองการที่เราไม่รู้จักตัวเองประเมินตัวเองการที่เราคิดว่าตัวเองด้อยแล้วก็ด้อยแล้วก็ด้อยมันส่งผลอะไรให้กับเราคิดและทบทวนกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการสลองให้สลองให้มึงโปรดักชั่นเขาดีนะก็ให้ดีต่อโอเคสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูทั้ง3คนให้โอกาสเทียนสื่อแอนคัทสิ่งที่คุณเห็นกับตัวจริงที่เป็นShh.
จากเรา Be the best with us AIS 5G Be the best AIS Be the best Be the bestติดใจความอร่อยคุ้มกับทุกสุดคุ้ม99บาทอร่อยได้ทุกวันที่แมคโดนัลด์และปุ่นได้อยู่ต่อคุณจะบ้านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะทุกกลุ่มมึงอาจารย์เลิศอ่ะไม่คิดว่าเขาจะทำออกมากันได้ดีขนาดนี้โดยเฉพาะทีมพิชนาวเนี่ยจากเดิมที่เราเป็นห่วงกลายเป็นว่าเขาไม่เป็นทีมพิชนาได้ไม่ว่าจะเป็นปุ่นเทียนซือคู่เป่าเขามีความเป็นสตาร์คุณภาพตอนนี้คือเป็นครูสอนเต้นสถาบันไหนฮะเขาเหมือนเก่งจนน่าจะเก่งนะให้ใครสักคนมาพัฒนาต่อครูอาจารย์เก่งทุกคนเลยฉันชอบแล้วเราก็ให้โอกาสเขาได้มีประสบการณ์มากขึ้นอย่างน้อยค่ะอาจารย์ค่ะเพื่อเราจะได้ดูว่าเออแล้วเขาจะแบบปรับในสิ่งหลายอย่างได้ไหมถ้าคุณยอมแพ้ก็จบมันง่ายแค่นั้นเลยครับครูกลายเป็นว่าครูชอบปุ่นขึ้นมาเลยครูกลายเป็นว่าครูชอบปุ่นกับไอ้น้องคนนั้นนะคนแล้วละมิงทุกคนนะครับละมิงกูต้องไม่ตกสตาร์ควอลิตี้ที่ดีคุณแม่เริ่มต้นจากเฟียร์เลสคือความกล้าหาญและแอตติจูดหรือทัศนคติที่ดีถ้าคุณอยากจะเป็นสตาร์ควอลิตี้ที่ดีคุณต้องเริ่มต้นจาก2สิ่งนี้แล้วชีวิตการเป็นศิลปินของคุณจะประสบความสำเร็จมึงกูอยากรู้แล้ว Survivor Overview มันคืออะไรวะTS1 God Send Smart Ford ปุ่น Send God มันมีคนชื่อ Send 2คนเลยเหรอกูจะจำได้ไหมวันเนี้ย God Send Smart Ford ปุ่น Send God Alan Laming Mark ตุนเทียนสื่อ Up แบงต้นกล้า Ariel Time ข้าวปุ้นข้าวปั้นThank you Canon ถ้าตอนนี้นะที่ที่ฉันชอบนะ Ford Time Laming Ford Time Laming Sen เอ้ยไม่เอา Sen ใช่มั้ย Sen สมาไม่ใช่ God เอา God ด้วยก็ได้อ่ะไม่ God ไม่เอา FordTime Laming ให้แค่นี้ก่อน EP 1 EP 2สามารถโหวตได้ทางแอปพลิเคชัน Application The Survival Thailand ได้ทาง App Store และ Play Store และในช่องทางที่ www.survivalthailand.com คะแนนโหวตของเมมเบอร์ในแต่ละอาทิตย์จะถูกสะสมและจะมีเพียง1คนที่มีคะแนนโหวตสูงสุดที่จะได้เป็น1ใน6คนที่ได้เดบิวต์กับเราแล้วเขาเอาตังค์ที่ไหนมาทำเมมเบอร์ที่มีพัฒนาการน้อยที่สุดที่คณะกรรมการเลือกในรายการ3อันดับสุดท้ายได้แก่ปุ่นเซนแคนนอนแคนนอนสัปดาห์หน้าเขาเฉลยด้วยเนาะกับภารกิจที่น้องๆเมมเบอร์ทุกคนจะได้รับโจทย์เพลงใหม่และทีม4ที่ชนะในวันนี้จะได้รับห้องซ้อมและได้ปรึกษากับครูเอ๋ในเรื่องการร้องเพลงและยังสามารถเลือกเพลงและแบ่งทีมให้เพื่อนซึ่งจะเป็นโจทย์เพลงอะไรบ้างนั้นรอติดตามชมในสัปดาห์หน้าว่าใครจะต้องออกจาก The Survival Studioไปเป็นคน Dream World กุ้งถังสปายาแกร CLB Furniture DR Church Began CBS Shop Garage โอ้ยรายการอย่างอุ้ยเธอฉันชอบมากฉันอยากรู้ว่าแล้วที่ว่าเป็น Overview มันคืออะไรวะเดี๋ยวมาดูให้โอเวอร์วิวให้นะคะใน EP 2โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับโอ๊ยทำไมผมฉันออกมาเป็นอย่างเงี้ยฉันโป๊ะเลยอ่ะฉันไม่ใช่โอเคผมจริงนะคะทุกคนมาทุกคนอุ๊ยอีดอกกูดูไป1ชั่วโมงครึ่งเลยเหรอ EP 1อ่ะ EP เนี้ยโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับ The Survivor Thailand นะคะใน EP นี้ก็ต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมครับก็มีหลายๆคนที่ดิฉันเป็นเมนเนาะแล้วก็หลายๆอันที่ดิฉันพูดไปแล้วว่าก็ต้องให้โอกาสนะคะในSurvivorไทยให้ได้พัฒนาแล้วก็ทำให้หลายๆคนชื่นชอบก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไร
พอเวลาเราได้มาดูตัวเต็มๆแล้วก็เออให้กำลังใจแล้วเราก็รู้สึกว่ารายการก็สนุกนะสำหรับเรานะแล้วก็โปรดักชันก็ดีรวมไปถึงมุมภาพหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าลำดับเรื่องก็ค่อนข้างดีมากทีเดียวสำหรับ EP ต้นๆเพราะว่าด้วยความเป็นจริงอ่ะ EP แรกๆมันจะเล่าเรื่องยากเนาะเพราะว่ามันก็ใหม่ทั้งหมดเนาะแล้วรวมไปถึงแบบวิธีการเล่าเรื่องที่เด็กอ่ะมันเยอะถึง20คนกรรมการอีกเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเรื่องสปอนเซอร์อีกอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเล่ายากนะคะแต่ว่าทำออกมาได้ดีประมาณนึงเลยทีเดียวนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็จะติดตามแล้วก็ดูไปจนถึง EP สุดท้ายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตล่ำลาไปก่อนนะคะคำพูดบอกว่าจะใดที่อาจจะดูไม่น่ารักไม่พอนะคะก็ต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่า EP น่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะ See you later, bye. Bye-bye.